ไม่ต้องคำเด็กครับรอบนี้รอบเซมิไฟแนลนะครับกำลังสนุกสนานเลยผ่านไปแล้ว2หนูน้อยเมื่อสักครู่ครับคือผลงานของ A23 น้องฟิงกี้ฮะชื่นชอบก็โหวตกันเข้ามาได้ที่483-8393มาถึงคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับ A24 น้องใหม่น้องหมายสาวน้อยแสนสวยที่มากด้วยความสามารถทั้งการร้องและการเต้นในรอบออดิชั่นน้องหมายได้มาโชว์ความน่ารักทั้งการร้องและการเต้นบนเวทีจนทำให้ทุกคนในวันนั้นต่างพากันมีความสุขไปกับรอยยิ้มของเธอค่ะตั้งแต่ที่ได้ออกทีวีไปนะคะก็มีผลตอบรับดีค่ะคนแถวบ้านก็จะเรียกว่าน้องหมายไม้ทองคำเด็กค่ะและเมื่อถึงการประกาศผลเข้ารอบจากออดิชั่นสู่รอบเซมิไฟนอลตอนนั้นทุกคนลุ้นมากเลยค่ะว่าหนูจะได้ผ่านเข้ารอบ30คนหรือเปล่าผ่านครับค่ะเข้ารอบ30คนนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะหนูทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของหนูมีความสุขค่ะน้องใหม่ได้ฝึกซ้อมตามคำแนะนำของเทรนเนอร์อย่างครูอ้วนด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะขึ้นเวทีในรอบเซมิไฟนอลด้วยบทเพลงที่มีแนวทางและสไตล์การร้องแตกต่างจากรอบออดิชั่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้องใหม่สาวน้อยคนนี้กับบทเพลงช้าๆซึ้งๆอย่างเพลงสาวเพชรบุรีเธอจะสามารถทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มและเทคะแนนโหวตให้เธอได้มากขนาดไหนไปพบกับ A24 น้องใหม่ในบทเพลงสาวเพชรบุรีสวัสดีค่ะมี
นคงทุ่งกระโจมทองงายมีสองใจขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ตัวน้อยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับน้องไมล์ A24 สาวเพชรบุรีนะครับวันนี้น้องไมล์มีใครมาเชียร์บ้างครับวันนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็พี่แล้วก็คุณป้าค่ะโอ้มากันทั้งครอบครัวเลยนะครับผมวันนี้เลือกเพลงสาวเพชรบุรีมาเป็นเพลงช้าแต่ว่าตอนที่มาในรอบนั้นเป็นเพลงเร็วค่ะถนัดช้าหรือเร็วครับลูกถนัดช้าค่ะอ๋อแต่เพลงเร็วก็ร้องได้ด้วยค่ะความสามารถหลากหลายมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ลุงพันธ์ให้เวลาขอกำลังใจขอคะแนนโหวตเชิญเลยครับค่ะน้องไมล์นะคะก็ขอคะแนนโหวตนะคะจากผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องไมล์ด้วยนะคะและโหวตให้น้องไมล์ด้วยค่ะ A24 ค่ะนะฮะโหวตกันได้นะครับพิมพ์ A24 น้องมายนะฮะส่ง SMS มาที่4838393ครับและตอนนี้เรามาฟังเสียงจากคณะกรรมการของเรานะครับครูสลาเชิญครับสวัสดีครับน้องมายครับสวัสดีค่ะวันนี้มาสวยมาเต็มเลยขอบคุณค่ะครูชอบพลังเสียงลูกเสียงกับตัวในปลายทางเดียวกันและก็พลังดีมากเลยเพลงนี้เป็นเพลงใหญ่และก็เพลงยากสำหรับวัยเด็กนะลูกเพราะต้องเอื้อนแล้วก็มีทำนองไทยเราต้องเก็บลูกเอื้อนเยอะมากขนาดผู้ใหญ่ร้องเพลงนี้บางคนไปถึงกลางเพลงหมดแรงและก็เพี้ยนแต่น้องมายไม่เพี้ยนเลยลูกร้องดีมากวันนี้นะครับจุดที่ต้องปรับปรุงน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติวันนี้อาจจะตั้งใจไปหน่อยลูกตั้งใจไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นมือหรือแม้กระทั่งการประคองเสียงบางทีเราระวังเกินไปสบายๆกว่านี้เพราะเสียงเราดีอยู่แล้วแล้วมันก็จะเพราะมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้ก็ทำได้ดีครับเก่งครับขอบคุณค่ะการโหวตอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศครับจะโหวตให้ใครได้เข้าเป็น4คนสุดท้ายในรอบไฟนอลนะครับส่วนคณะกรรมการนะครับไม่มีสิทธิ์ตัดสินนะครับแต่มีสิทธิ์ให้คะแนนเพื่อ นำไปสู่รางวัลพิเศษนะครับกรรมการจะมีคนละ10คะแนนครับถ้าน้องๆหนูๆที่มาแข่งขันได้21คะแนนขึ้นไปรับทุนการศึกษา 30,000 บาทครับเอาล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้น้องไมล์ A24 จะได้กี่คะแนนนะครับขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับลุ้นกันนะครับ2คนที่ผ่านมาได้รางวัลไปแล้วมาลุ้นคนนี้นะครับน้องไมล์ A24 จะได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเท่าไหร่ครับถ้าพร้อมแล้วผมขอผลคะแนนครับน้ำเงินหลัก10ชมพูหลักหน่วยตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้รวมมาเป็นคะแนนซึ่งอยู่ในโหลนี้นะฮะเอาละฮะแต่ครั้งนี้เราจะเปิดที่หลัก10ก่อนลุ้นหลัก10ก่อนเลยนะครับเอาละฮะมาลุ้นกันว่าหลัก10เป็นเลขอะไรนะครับผมเอาละครับ2หรือ3อยากได้เลขอะไรลูก2ก็พอแล้วค่ะ2ก่อนเนาะแล้วไปลุ้นตัวหลังเนาะน่ารักนะการพูดเป็นธรรมชาติพันแอบดูนะฮะ2หรือ3ดีหลัก10คือเลขนี้ครับ2ครับเอาละครับมีอยู่20คะแนนแล้วเพราะว่า2อยู่ที่หลัก10นะครับมาลุ้นหลักหน่วยลุ้นครับเลขอะไรดีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าให้เป็น0นะฮะ1ขึ้นไปเท่านั้น20
4ครับเป็นเลข4ในหลักหน่วยนะฮะเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับหมายเลขหนูเลย A24นะโอ้โหอ้าวปรบมืออีกสักครั้งครับ24รับไปเลยนะฮะทุนการศึกษา 30,000 บาทจากมาม่าช่วงหน้าครับเราจะมาอัปเดตผลคะแนนล่าสุดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะแนนของใครมีเท่าไหร่กันแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำเด็กจ้า